ให้หอมนิดหอมได้ดีนะครับปรุงครับปรุงแค่ก่อนครับหอมมากครับน้ำปลาครับน้ำปลาครับ3หยดครับน้ำพริกแมงดาลงไปผัดเลยครับแยกกุ้งออกหน่อยนะครับให้มันหอมก่อนแล้วค่อยเข้ามาพริกหอมก็เล็กน้อยนะครับตอนนี้พริกหอมแล้วเอากุ้งเข้ามาเลยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนะครับกระเพราลำดับท้ายครับน้ำใส่ลงไปนิดนึงครับเดี๋ยวมันจะแห้งไปนิดเดียวนะฮะนิดเดียวพอให้โนโนนี่ก็เสร็จแล้วนะครับยกไปเสิร์ฟในจานเลยนะครับนี่มาดูหน้าตานะครับผัดกะเพรากุ้งนะครับมื้อเช้าวันนี้นะครับถ้าชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ